สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนักกี้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีฟาร์มแบบไวที่สุดและตอนนี้ที่ผมคิดค้นได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่เกาะบิ๊กมัมโลก3นะครับแล้วตอนนี้ผมก็เก็บมาสเตอรี่ของดาบยูรุนั่นเองสเต็ปแรกนะครับผมมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับสเต็ปแรกนะผมก็จะตีกองนี้ก่อนนะครับผมจะสอนฟาร์มวิธีนี้ไวมากถ้าใครเอาไปทำตามนี่บอกเลยมาสเตอรี่เลเวลนี้ขึ้นรัวๆตอนนี้ผมจะใช้ดาบนะไม่ได้สายดาบนะใช้เฉพาะดาบแต่ถ้าเล่นสายหุ่นปีศาจก็สบายเลยเพราะมันยิงสกิลไกลไงอันนี้ก็ต้องวิ่งต้องแตะเนี่ยตีกองนี้เสร็จนะตีกองนี้ต่อผมจะฟาร์มทั้งหมด3กองนะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่าฟาร์ม3กองมันยากไหมไม่ยากนะถ้าเราใช้หมัดช่วยโอเคเห็นไหมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ตีไปใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องกดคิวช้าวาร์ปไปเลยมีอะไรใช้ให้หมดอะไรแรงๆใช้ให้หมดถ้าไปสายบนปีศาจก็สบายเลยแหละตีไปเห็นไหมการันตี2กองการันตี1เวลแน่นอนไอ้3กองการันตี1เวลแน่นอนอ้าวจะไม่ให้ไหวได้ไงไม่ต้องไปรอจุดเดียวนะโอเคผมก็เห็นคนอื่นฟาร์มแล้วก็รอจุดเดียวกว่ามอนจะเกิดเนาะเราเอาเวลาตรงนั้นไปเปลี่ยนกองดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาแชร์แค่นี้แหละว่าเออมันไวนะโอเคเจอกันทีมหน้าครับบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะ